ครับสำหรับคนที่มาใหม่นะคะก็ใช้รหัสเข้าห้องนะคะจำรหัสเข้าห้องได้ไหมพิมพ์ลงในแชทบ็อกซ์นะคะถือเป็นการเช็คชื่อละกันนะครับก็วันนี้นะคะเราก็มาเรียนในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสแกนคอนเวอร์ชันเหมือนเดิมแหละจะจำได้ไหมคะว่าคราวที่เราพูดถึงสแกนคอนเวอร์ชันของเส้นตรงนะคะหรือส่วนของเส้นตรงซึ่งเราก็ได้ assign งานให้เป็นงานกลุ่มนะคะได้ไปทำกันแล้วนะคะใช่จริงๆแล้ววันนี้มันพี่วีอยู่หรือเปล่าเอ่ยสงสัยพี่วีลืมมั้งเนี่ยไม่เป็นไรก็เลยยังไม่ต้อง assign งานก็ได้เดี๋ยวครูเป็นคน assign งานเองก็คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องไลน์ segment นะคะเป็นการสแกน conversion นะคะหรือว่าการวาดรูปเส้นตรงนะครับบน raster graphic display นะซึ่งถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จแล้วนะคะในสำหรับเส้นตรงเดี๋ยวพอมาทำตัวที่เป็น circle หรือว่าเป็นวงกลมตัวนี้ก็จะไม่ยากนะเพราะ concept มันจะคล้ายๆกันนะคะก็นะจริงๆอยากให้ทำเส้นตรงให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยนั่นแต่ว่าเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ขออนุญาตไปต่อเลยในส่วนของเส้นวงกลมนะเมื่อกี้เรามีไอเดียแล้วนะคะว่าเรามีการทำสแกนคอนเวอร์ชันของเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำวงกลมก็คล้ายๆกันนะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องของสมการวงกลมก่อนนะคะวงกลมมีสมการเป็นอะไรบ้างนะคะนี่ว่าวงกลมปุ๊บนะอันนี้ดีจังเลยนะไอ้ตัวนี้มันจะแบบมีพยายามเซตทำเป็นวงกลมได้เลยปกติวงกลมนะครับจากนั้นก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ eight way symmetry eight way symmetry คืออะไรนะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วก็พูดถึงอัลกอริทึม midpointcircle algorithm แล้วก็สุดท้ายก็คือ proof ว่ามันทำงานยังไงทำไมมันถึงได้เป็นสมการอัลกอริทึมแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเราขอเข้าสู่ของเส้นตรงนะคะสมการผู้ผิดสมการวงกลมนะคะวงกลมของเรานะคะมีสมการคล้ายๆกับเส้นตรงแหละก็คือวงกลมจะมีสมการอยู่ในรูปแบบคือ1คือสมการ explicit equation นะคะ explicit equation อันนี้ก็อยู่ในรูปของนะคะที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คืออยู่รูปของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ตัวนี้นะคะเป็นสมการของเส้นตรงเมื่อเส้นสมการของวงกลมเมื่อวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0 0หรือจุด originถูกไหมนะครับโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่ามันย้ายนะคะสมมติว่าวงกลมไม่ได้อยู่ไม่ได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดออริจินอยู่ที่จุดนี้0 0แต่ตัวมัน move ไปอยู่ที่จุด x c y c สมมติตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการย้ายจุดตรงนี้ลงมาอยู่ตรงนี้ก็คือทำ translation ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าTranslation ออกมาเป็นที่จุด origin เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนสมการได้อยู่ในรูปของ x กำลัง2ไม่ใช่เอาใหม่ x ลบ c ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ y c กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2นะตรงนี้ต้องเขียนเป็น xc นะ xc นะครับก็อันนี้ก็คือสมการของเส้นตรงนะคะสมการของวงกลมหมายถึงเส้นตรงสมการวงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด xc yc นะคะเมื่อเทียบกันกับจุด origin 0 0นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด origin ก็คือใช้สมการนี้ซึ่งสมการนี้เราเรียกว่าเป็น explicit equation ครูก็สงสัยนะทำไมครูไม่เขียนไปเลยละกันเนาะอันนี้ explicit equation เนาะอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะดูงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆครูไม่ได้เน้นจะพูดถึงเรื่องของ explicit equation เท่าไหร่นะคะลบ x นะกำลัง2บวกด้วย y ลบ yc ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2จริงๆครูเขียนไปนี้เลยก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการที่จะเอาไปนะคะไปจดเป็น lecture นะคะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติครูวาดเป็นตรงนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บโอเคนะสมมติว่าเราตรงนี้คือ y ตรงนี้คือ x นะสมมติว่าตรงนี้คือจุด origin นะคะแล้วเราให้ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดของ xc yc นะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็จะได้เป็น explicit equation แบบนี้
แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนะคะเราไม่ได้จะเน้นในส่วนของที่เป็น explicit equation นะ implicit equation เราไม่ได้ใช้นะเราจะใช้การพิสูจน์โดยใช้ implicit equation ซึ่งอยู่ในรูปของอะไรครับจริงๆ implicit equation นะคะเราต้องย้ายสมการนิดนึงเนาะก็จะได้เป็น y กำลัง2เท่ากับอะไรคะ y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ลบ x กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น y เฉยๆก็ใส่ square rootอันนี้คือสมการ implicit equation โอเคไหมเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่ก็ได้ fx นะคะ f เล็กนะคะเท่ากับ y ใช่ไหมเท่ากับ square root ของ r กำลัง2ลบด้วย x กำลัง2นะถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของที่เป็น xc yc ก็ได้นะไปลองเปลี่ยนเอาเองนะคะอาจจะต้องมีการย้ายคงย้ายค่าอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้ก็คือ f เล็กนะคะ f เล็ก xแต่เมื่อไรก็ตามเราต้องการให้มันเป็น f ใหญ่นะคะเป็นสมการ implicit equation แล้วก็แปลให้มันอยู่ในรูปนี้เท่ากับ0หรือรูปนี้ก็เป็นเท่ากับ0เหมือนกันแต่เราจะไม่ใช้รูปนี้เพราะรูปนี้มัน complex เกินไปวิชาภาษา C วิชา CG เราเล่นง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราใช้วิธีการแบบของ translation นะคะในการที่จะ translate มาที่จุด origin อย่างเงี้ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือวาดวงกลมนะคะที่จุดออริจินก่อนแล้วค่อยทรานสเลทมันไปอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยสมการวงกลมนะคะก็จะมีสมการรูปแบบหนึ่งที่เราค่อนข้างใช้กันเยอะนะคะแล้วก็เราจะคุ้นเคยกันอยู่ดีก็คือรูปของสมการตรีโกณหรือ trigonometric equation นะซึ่งอยู่ในรูปของแตกแรงแล้วถ้าคุณจำได้นะตอนเรียนฟิสิกส์เนาะแล้วแตกแรงตรงนี้เป็นแรงใช่ไหมลงมาตรงนี้เซต้าองศาตรงนี้ก็เป็น r cosเซต้าตรงนี้ก็จะเป็น r sin เซต้านั่นเองที่คุณคุ้นเคยนะครับเมื่อกี้เราก็ใช้รหัสผ่านก็ห้องเนาะ cos ลบ sin sin cos นะคะก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือตัวนี้แตกแรงลงมาตรงนี้ได้เป็นชิดก็คือ r cos เซต้านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น r sin เซต้านั่นก็คือ x ก็จะเป็น r cos เซต้าถูกไหมแล้ว y ก็จะเป็น r sin เซต้าถึงตรงนี้มีใครลืมฟิสิกส์ไปบ้างไหมคะไม่น่าลืมนะพวกเราน่าจะเก่งๆกันหมดทุกคนอยู่แล้วนะคะน่าจะจำได้อยู่เนาะโอเคมีคนเช็คชื่อมาโดยการส่งคอสลบไซน์ไซน์คอสมาโอเคเยี่ยมหายเกลี้ยงอย่าใช้คำว่าหายเกลี้ยงสิคะนะกูยังจำได้อยู่เลยต้องสอนนี่เนอะก็บอกเราจำได้ก็ต้องสอนโอเคนะก็ถือว่าไม่หรอกก็ถือว่าจำได้พอขำๆมันเนอะเป็นวิศวกรเนอะแตกแรงให้ได้ก็โอเคแล้ว x เท่ากับ r cos θ y r sin θ แต่เราอะไม่ใช้อันนี้ในการทำสแกนคอนเวอร์ชันเพราะอะไรไหนลองตอบมาที่พิมพ์มาในช่องแชทสิเราไม่ใช้สมการนี้เพราะอะไรหลังจากที่ได้เรียนมาบ้างแล้วทำไมเราไม่ใช้อ่ะคะห้ามตอบว่าสมการมันยากนะคะฟังก์ชันมันคิดยากอะไรเงี้ยอันนั้นถูกนะฟังก์ชันมันคิดยากโอเคจุดละเอียดเกินไปไหมครับจุดละเอียดเกินไปไหมก็ไม่ตรงที่คันเท่าไหร่นะคะไม่ใช่คำตอบเท่าไหร่คำตอบนี้เคยตอบไปให้แล้วให้ฟังแล้วในตอนอาทิตย์ที่แล้วตอนสมัยเรียนเส้นตรงทำไมจุดมันละเอียดไปไหมทำไมจุดละเอียดคำว่าจุดละเอียดคืออะไรถามแล้วก็งงเองใช่ไหมจุดละเอียดคืออะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมหาค่ามันเป็นทศนิยมเป็นทศนิยมมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมอีกนิดนึงแล้วถูกละใกล้ใกล้ความจริงละค่าเป็นทศนิยมแล้วยังไงคะแล้วยังไงทำไมเราไม่เอาค่าทศนิยมคำถามคือทำไมเราถึงไม่ใช้สมการ trigonometric
equation ในการที่เราจะหาค่าหรือทำการพลอตจุดเป็นวงกลมในเมื่อค่า x ค่า y มันสามารถอยู่ในรูปของสมการนี้นะคะเราเรียกอีกสมการหนึ่งว่าเป็น parametric equation เคยได้ยินคำว่า parametric equation แล้วใช่ไหมparametric equation คืออะไรก็คือมันอยู่ในรูปของเซต้าเนาะจริงๆตรงนี้นะคะเราอาจจะเขียนในรูปของ x x เซต้าเห็นไหมเป็นฟังก์ชันในรูปแบบของ x ถูกไหมนะครับ x เซต้าเท่ากับ r cos เซต้านั่นเองอันนี้คือสมการ x สมการ y ก็อยู่ในรูปของ y เซต้านะหรือ y t ก็ได้เท่ากับ r sin เซต้านะครับซึ่งเซต้าก็คือถือว่าเป็นพารามิเตอร์นะเราใส่เป็นค่าพารามิเตอร์ t นะแล้วทำไมเงียบไปเลยล่ะคะทำไมไม่มีใครตอบกูเลยนะเหตุผลนะคะเหตุผลสำคัญที่เราไม่ใช้สมการนี้เพราะว่าไม่ใช้เพราะว่าไม่เป็นการคำนวณเลขจำนวนเต็มถูกไหมเนื่องจากเราแอบรู้มาก่อนว่าไม่ใช่แอบหรอกลาสเตอร์สแกนลาสเตอร์กราฟิกดิสเพลย์ของเรานะคะจุดอยู่ในรูปแบบที่เป็นอินทิเจอร์ทั้งหมดถูกไหมเป็นอินทิเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเล่นในโหมดโดเมนที่เป็นเรียลนัมเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในรูปของที่เป็นอะไรคะเรียลนัมเบอร์ถูกไหมเรียลนัมเบอร์ถูกไหมซึ่งมันทำให้เรามีการคำนวณเยอะ computational time เยอะนะคะแล้วก็แค่ฟังก์ชันคอสกับฟังก์ชันไซน์เนี่ยก็ครูถามหน่อยให้ลองเขียนฟังก์ชันคอสกับฟังก์ชันไซน์เองทำยังไงใครพอมีไอเดียบ้างสมมุติว่าเราอยู่ในโลกของภาษา L อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีคอสกับไซน์ฟังก์ชันทำยังไงหรือให้เรา develop cos กับ sin ฟังก์ชันเองทำยังไงทำไม่เป็นเนาะไม่ได้เรียนมาถูกไหมไม่ได้เรียนคอร์สที่ชื่อว่า numerical analysis มาเพราะฉะนั้นเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมนะคะไม่เป็นไรแต่จริงๆตรงนี้เราสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเราต้องการการคำนวณที่เป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นนั่นก็คือมาสู่ในส่วนของที่เป็นส่วนของหลักๆของเราก็คือการทำสแกน conversion นะเรามีสแกน conversion ของเส้นตรงแล้วนะคะโดยจอห์นเวสซิงแฮมนะคะดร.จอห์นเวสซิงแฮมทีนี้เนี่ยเวสซิงแฮมก็ไม่หยุดไม่เลิกทำนะเวสซิงแฮมก็คิดค้นตัวเซอร์เคิลอัลกอริทึมอีกเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าเขามีคอนเซ็ปต์ของเซอร์เคิลตรงนี้ก็คือแอปเดียวนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อนะคะก็คือเราก็มาดูตรงนี้นะคะในส่วนของคุณสมบัติของวงกลมนะคะถ้าเราจำได้นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของว่าเรานะคะทำ exclusive implicit equation ตัวนี้นะคะของวงกลมโดยที่สมการ implicit equation ของเราเนี่ยอยู่รูปของ x ลบ xc กำลัง2บวกด้วย y ลบ yc กำลัง2นะคะแล้วก็ลบด้วย r กำลัง2ตรงนี้เท่ากับ0ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราแทนจุดตรงนี้ลงในสมการนี้จุดตรงนี้นะคะมีค่าเป็นจุด x กับจุด y เราแทนเข้าไปในสมการนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้คำตอบก็คือผลลัพธ์ของมันจะเป็น0จุดใดๆก็ตามที่อยู่บนวงกลมทุกจุดเลยนะคะถ้าเราแทนค่าลงไปในสมการตรงนี้มันจะได้เป็นเท่ากับ0จริงๆกูใส่ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลืมเท่ากับ0แน่นอนจุดนี้จุดนี้เลือกจุดนี้มาเลยจุดนี้นะคะมาแทนค่าลงไปในสมการนี้จะเท่ากับ0แต่ถ้าเราเลือกจุดสีชมพูสมมติจุดสีชมพูอยู่เลือกอยู่ภายในนี้ภายในวงกลม
จุดนี้นะคะแทนค่าลงไปในสมการกูใช้เป็นสีส้มดิกูใช้เป็นสีกูใช้เป็นสีฟ้าดิค่ะโอเคตรงนี้เนาะจุดนี้อยู่ในวงกลมนะคะเราแทนค่าลงไปในแทนค่าลงไปในนี้ชุบ x ลงไปในนี้ y ลงไปในนี้ปุ๊บได้ค่าถ้ามันอยู่ในเราจะได้ค่าถ้าเป็นอันนี้อยู่ข้างในวงกลมเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอเคแต่ถ้าจุดนะคะอยู่ข้างนอกวงกลมควรให้เป็นจุดสีส้มแล้วกันนะเพราะตรงนี้เราทำเป็นจุดสีส้มนะจุดนี้อยู่นอกวงกลมเอาอันนี้นะคะไปแทนค่าลงในสมการนี้คือค่า x y อะค่ะค่า x y ของนี้แทนค่าลงไปในนี้มันจะได้ค่าที่น้อยกว่า0น้อยเอามากกว่า0โทษทีเอาใหม่นะแต่ถ้าจุดอยู่ข้างในเราจะได้ fx เนี่ยมากน้อยกว่า0 f x y ตัวนี้มีค่าน้อยกว่า0ถ้าจุดอยู่ในวงกลมนะแต่ถ้าจุดอยู่นอกวงกลมค่าจะมากกว่า0ตรงนี้เนี่ยเราทราบคอนเซ็ปต์ตัวนี้แล้วนะพอจำได้ใช่ไหมสมัยตอนเราเรียนม.ปลายจำได้ไหมคะถ้ามีค่าฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจุดนี้แทนค่าลงไปใน f x y ตรงนี้จุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะมีค่ามากกว่า0แต่ถ้าจุดอยู่ใต้เส้นนะคะ f x y ของมันก็จะมีค่าน้อยกว่า0ในขณะที่จุดนะคะถ้าเป็น f x y แล้วอยู่บนเส้นค่าตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ0เราจำสูตรนี้ได้ถูกไหมนะคะนี่คือเส้นตรงนะที่ครูพูดไปแล้วคราวที่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราก็พูดอีกทีหนึ่งนะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นวงกลมนะคะถ้าจุดอยู่ภายในวงกลมนะคะ f x y ตัวนี้นะคะก็จะน้อยกว่า0แต่ถ้าอยู่จุดอยู่นอกวงกลมนะ f x y หรือค่าฟังก์ชันของมันจะมากกว่า0แต่ถ้าจุดอยู่บนวงกลมปุ๊บ f x y ก็จะเท่ากับ0นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนมาตอนสมัยม.ปลายนะคะทุกคนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะพิสูจน์ตรงนี้ว่ามันจุดมันอยู่ในนี้นะคะมันสามารถที่จะเราจะเลือกจุดตรงไหนถ้าคุณจำได้นะคะตอนสมัยที่เราเรียนเส้นตรงเนี่ยที่แล้วเราต้องมีการเลือกจุดว่าจะเลือกจุดไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงจุดนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือคุณสมบัติของวงกลมคุณสมบัติของวงกลมอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองตรงนี้นะคะก็คือความสมมาตรครูถามหน่อยนะคะว่าวงกลมสมมาตรยังไงคะสมมาตรกี่แกนสมมาตรกี่แกนใครไม่กล้าพูดนะคะพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะคะสมมาตรกี่แกนเอ่ยหลายแกนใครตอบมาเนี่ยหักคะแนนเอาเงียบเลยเมื่อกี้ใครตอบมาคะเนี้ยทุกแกนโอ้ยอย่าไปบอกใครนะคะว่าเรียนวิชาซีทีกับครูเนี่ยตอบกันกวนประสาทครูจริงๆน้อยตอบหลายแกนจะตอบทุกแกนทุกแกนคืออะไรคะทุกแกนมีแกนอะไรบ้างแกนสับปะรดแกนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรอมีคนตอบมาทุกแกนไหมครับทั้งแกน x แกน y ทุกองศา360องศาอธิสภัทก็นั่นหน่อยแกน x แกน y แกน45องศาขอให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยมีอีกไหมมีกี่คำตอบไหมไอ้ที่ตอบ360องศาครูบอก720องศาได้ไหมไหวไหมใน1440องศาไหวไหมออกไม่ได้สิเนาะมันก็เป็น360องศาเนาะมันไปบนพูดผิดอาจจะบอกว่าทุกครึ่งองศาได้ไหมดีกว่าเองจริงๆเมื่อกี้ใครบอกว่าทุกแกนเนาะทุกแกนของกลวิทย์มีแกนอะไรบ้างคะ
โดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงเนาะเราก็จะพูดถึงแกน y ทำไมเราพูดถึงแกน y ก่อนเนาะทำไมเราไม่พูดถึงแกน x ก่อนแกน x แกน x อุ้ยอันนี้แกนอุ้ยแกน x เนาะอันนี้แกน y นะคะแล้วก็เราอาจจะมีแกนหนึ่งก็คือแกน45องศาครูนั่นไม่ค่อยตรงเลยเนาะไม่เป็นไรนั่นไม่ได้อ่ะแล้วเรามีแกนอันนี้อีกบ้างไหมอ่ะแกนลบ45องศาอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวพอตัดไปตัดมาเป็นกี่แกนเอ่ยสมมติคุณนับเนาะ1แกน2แกน3แกน4แกน5แกน6แกน7แกน8แกนกูขอแค่8แกนพอจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ตอบ360องศาก็ถูกก็ได้เนาะหรือทุกแกนคือตอบทุกแกนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทุกแกนของคุณมีไม่กี่แกนจริงๆเนาะใช่ไหมหรือเมื่อกี้พี่บอกว่าทั้งแกน a แกน y ทุกองศาก็อาจจะไม่ถูกคนที่ตอบใกล้เคียงน่าจะเป็นอธิสภัทมากกว่านะก็คือแกน a แกน y แล้วก็แกน45องศาแต่ที่ไม่ครบก็อาจจะไม่มีแกนลบ45องศานะคะทุกแกนที่ตัดออริจินโอเคคือทีนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำที่ครูถามว่ามันเป็นสมมาตรกี่แกนเหตุผลก็คือเราจะใช้คุณสมบัติในการ Miller Reflection จำได้ไหม Miller Reflection คืออะไร Miller Reflection ก็คือการสะท้อนผ่านแกนต่างๆถ้าคุณจำได้นะคะเรามีการเรียนคือสะท้อนผ่านแกน x สะท้อนผ่านแกน y แล้วก็สะท้อนผ่านแกน45องศาอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวงกลมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าครูบอกว่านะคะครูสมมติว่าครูแค่แคลคูลเลตหรือว่าคำนวณจุดเฉพาะจุดในแนวที่เป็นออกตันหนึ่งเท่านั้นออกตันนี้เท่านั้นออกตันหนึ่งทำไมเราเรียกออกตันนะคะเพราะว่ามันเป็น8ส่วนอันนี้เรียกออกตันหนึ่งออกตันสองออกตันสามออกตันสี่ออกตันห้าออกตันหกออกตันเจ็ดออกตันแปดถูกไหมถ้าสมมติว่าครูมีจุดแค่จุดแค่นี้เท่านั้นครูสามารถที่จะหาส่วนของวงกลมส่วนที่เหลือได้ไหมได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณมีออกแกนหนึ่งคุณก็สามารถที่จะมีเลอร์รีเฟลคชันกับแนวแกน x คุณก็ได้เป็นอันนี้ถูกไหมคุณได้นี้ปุ๊บคุณมีเลอร์กับแกน y คุณได้ตรงนี้คุณมีเลอร์กับแกน45องศาคุณก็ได้ตรงนี้ถูกไหมคุณมีเลิกคุณก็ได้นี้คุณก็ได้ครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสมมาตรกี่แกนจริงๆแล้วก็คือมองว่ามันเป็นประมาณ3แกนนั่นแหละแต่ว่าวิธีการที่จะบอกให้มันดีที่สุดก็คือเราก็ให้มันดูสะท้อนกับแกนต่างๆตรงนี้ประมาณ8แกนครูเลยขอเรียกว่าเป็นสมมาตร8แกน8 way symmetry เหตุผลที่ครูใช้คำว่า8หรือว่า8 way symmetry เพราะว่าครูต้องการที่จะสะท้อนให้มันเห็นถึงจุดของมัน8จุดแปลว่าอะไรสมมติว่าครูมีจุด xy ตรงนี้ครูคำนวณจุด xy ตรงนี้ก็เป็นจุดที่อยู่บนเส้นของรูปวงกลมเวลาครูทำก็คือครูได้จุด xy มาสมมติเป็น82ครูสะท้อนผ่านแกน y ครูสะท้อนผ่านแกน x ครูได้จุดอะไรคะ8เหมือนเดิมถูกไหม x เหมือนเดิมพูดผิด x เหมือนเดิม y เป็นบวกกับ y เป็นลบใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้จุดสมมติ p 1เป็น x y p 2ก็จะเป็น y x p 8ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ y ครูทำแบบนี้ครับ8แกนครูก็ได้เป็นลบ y x ลบ x y ลบ x ลบ y ลบ y ลบ x x ลบ y y ลบ x แล้วก็ x ลบ y อันนี้คือเรียกว่าเป็นสมมาตร8แกนได้ค่า8ค่านะแต่จริงๆแล้วสมมาตรมันแค่3แกนเท่านั้นเองจะเป็น2 กำลัง 3ก็คือ8โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าสมมาตรแต่แกนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณทุกจุดที่อยู่บนวงกลมนะคะเราไม่ต้องคำนวณทุกจุดที่อยู่บนวงกลมเราจะทำการ
คำนวณเฉพาะแค่ออกแกนเดียวทีนี้เนี่ยเราจะเลือกคำนวณแค่ออกแกนเดียวเราจะเลือกออกแกนไหนดีช่วยครูคิดหน่อยสิเดี๋ยวลองตอบสิเอาออกแกนไหนดีมาคำนวณง่ายครูขอคำนวณในออกแกนที่2นะคะเหตุผลคือปกติเนี่ยเราจะเลือก x นะคะเริ่มต้นแล้วเราจะบวกค่า x ไปเรื่อยๆสมมติว่า x ตรงนี้มีค่าเป็น0 x ตัวต่อไปจะมีค่าเป็น1ถูกไหมแล้วก็หาค่า y x ตัวต่อไปมีค่าเป็น2 3 4 5 6นะใช่ไหมตรงนี้ก็คือ1 2เนาะ3 4 5 6มันจะดูเป็นนี่นะจากศูนย์นะไอ้เป็นศูนย์มันจะดูเป็นบวกไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วเราก็หาค่า y นะคะซึ่งสอดคล้องกับค่า x 0 1 2 3 4 5 6โอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกจะทำออกแกนที่2โอเคทีนี้มาดูอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือ circle midpoint algorithmนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะพอจุดนะคะเริ่มจากจุดนี้แล้วเราจะพอไปเรื่อยๆให้ไปตามวงกลมถูกไหมทีนี้เนี่ยจุดต่อไปที่เราจะเลือกคือจุด u กับจุด d โดยที่ถ้าเรากำลังสนใจ p อยู่ที่จุด x i y i โอเคไหมจุดต่อไปที่เราจะเลือกคือ2จุดนี้คือจุดไม่จุด u ก็จุด d โดยจุด u มีคอยเนี่ยอยู่ที่ x i บวก1ถูกไหมตรงนี้จาก0เป็น1ใช่ไหมจาก xi ก็กลายเป็น xi บวก1บวก1ตรงนี้ก็คือบวก1พิกเซลเนาะบวก1พิกเซลขึ้นมาแต่เนื่องจากมันไปทางขวามือ1หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ย y ก็คือเป็นเหมือนเดิมอันนี้ครูกำลังพูดถึงนะคะพูดถึงคอยเนต u ถูกไหมซึ่งเอางี้สมมติว่าเราอยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมจุดแรกที่เราอยู่บนกำลังจะพัดวงกลมจุดที่เราจะเลือกมี2จุดก็คือจุดซ้ายกับจุดขวานี้ถูกไหมจุดที่อยู่ข้างบนตัวนี้จะมีคอยเนตใหม่ที่ชื่อ uxi บวก1 yi นะแต่จุด d ตรงนี้จะเป็น xi บวก1พิกเซลแล้วก็ yi ลบ1พิกเซลตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างคะกด1เลยเดี๋ยวครูจะได้อธิบายใหม่ยังทันอยู่เนอะจุดต่อไปที่เราจะเลือกนะคะเป็นจุด u หรือจุด d เท่านั้นนะในการวาดวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยเนตใหม่มันจะเป็นเพิ่ม1พิกเซลจะ y จะคงที่หรือ y จะลบ1ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจุดไหนและจุดนะคะที่อยู่ในแนวแกนในออกแกน2ก็จะมีได้แค่แบบนี้แบบเดียวเท่านั้นทีนี้เนี่ยเรามาดูมิดพอยต์อัลกอริทึมทำยังไงเราเลือกจุดกึ่งกลาง M ตรงนี้นะคะจุด M ตัวนี้มีคอยเนตอยู่ที่ไหนคะ M ตัวนี้ xy เป็นอะไรคะ M เท่ากับอะไร xi บวก1ถูกไหม y เป็นอะไรคะ yi เป็นใครตอบสิ yi เป็นอะไรyi เป็นลบ 0.5 ถูกไหมหรือลบเศษ1ส่วน2 m ตัวนี้เนี่ยเห็นไหม xi บวก1 xi บวก1เพราะฉะนั้น m ตัวนี้ก็จะเป็น coordinate xi บวก1เหมือนกันแต่ y เนี่ยอยู่ระหว่าง yi กับ yi ลบ1ก็จะเป็น y ลบ yi ลบ 0.5 หรือ yi ลบ1ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาคือเราจะแทนค่า mลงไปในสมการ explicit สมการ implicit equation ของวงกลมก็คือเป็น fxy นะซึ่งอยู่ในรูปของตรงนี้แล้วที่เราเขียนมาถูกไหมเราใช้ตัวที่เป็นตัวง่ายกว่านะคือตัวที่ไม่มี
จุดศูนย์กลางเราคิดว่าเราจะวาดวงกลมที่จุดศูนย์กลางก่อนเนาะเราวาดวงกลมที่มีไม่ใช่ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ออริจินจากนั้นก็คือเราจะมูฟไปไหนเราก็ค่อยไปมูฟมันใช้วิธีการทรานสเลทเอาโอเคไหมสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทรานสเลทไปจะทรานสเลทมาตรงนี้ก็ได้ทรานสเลทมาตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะพอดตรงนี้ก่อนที่เป็นจุดออริจินนะคะจุดศูนย์กลางออริจินคือจุดศูนย์ศูนย์ fxy นะคะอย่างนี้ครูให้คุณดูรูปนะคะสมมติว่ารูปวงกลมเป็นแบบนี้ m อยู่ใต้วงกลมแบบนี้ถ้า m อยู่ใต้วงกลมแบบนี้นะคะจุด m อยู่ในวงกลมค่า fxy ตรงนี้จะเป็นยังไงคะเมื่อกี้จำได้ไหมที่อยู่ในวงกลมค่า fxy เป็นเท่าไหร่คะอยู่ในวงกลม fxy น้อยกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า0ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะคะตรงนี้นะคะ fxy ตรงนี้น้อยกว่า0ถูกไหมรูปนี้ฮัลโหลยังอยู่กับครูไหมฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นเคสแรกนะคะเป็นเคสที่ m อยู่ภายในวงกลมอยู่ภายในวงกลมปุ๊บถ้าเราแทนค่า m ลงไปในสมการนี้นะคะลงไปในสมการวงกลมอันนี้นะ x อันนี้แทนลงไปในนี้ y อันนี้แทนลงไปใน y อันนี้ปั๊บมันจะได้ค่าน้อยกว่า0ถ้าค่าน้อยกว่า0อยู่ในวงกลมดูจากรูปนะคะรูปนี้นะคะเราจะเลือก u หรือเลือก d คะเส้นวงกลมอยู่ใกล้กับ u มากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อน้อยกว่า0เมื่อ d น้อยกว่า0เลือก u เพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามถ้า d มากกว่า0เราจะเลือก d d ก็คืออะไร d ก็คือตัวนี้ก็คือกรณีมันจะเป็นแบบนี้ก็คือไม่มีรูปให้ดูรูปไปไหนเอางี้อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันลงมาตรงนี้เนาะเราก็ค่อยเลือก d ถูกไหมถ้ามันอยู่ใต้ m เนาะพออยู่ใต้ m ปุ๊บ m f m เนี่ยมันมากกว่า0ก็เลือก d d มากกว่า0เลือก dโอเคไหมแต่เท่ากันเราจะเลือกอยู่หรือดีก็ได้แต่ครูให้เลือกอยู่เอานะเลือกอยู่เหมือนเดิมทีนี้มาดูกันก็คือแล้วมันจะไปจบที่ไหนเราจะวนลูปใช่ไหมเราบอกว่าเรากำลังจะพอดจากเฉพาะออกแตนที่2เท่านั้นโอเคไหมก็คือจะมาจบที่เส้น45องศาตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย x นะคะ x ตัวนี้เริ่มต้นจาก0ถูกไหม0นะแล้ว y เท่ากับเท่าไหร่y เท่ากับ r นะถ้า r คือรัศมีนะคะ r นะคะคือรัศมีวงกลม r คือรัศมีวงกลมเนาะก็คืออย่างนี้อุ๊ยทำไมมันโค้งอย่างเงี้ยคือรัศมีวงกลมเริ่มต้นจากจุด0 r นะไปสิ้นสุดที่จุดอะไรคะแล้วก็เขียนเนาะ y x น้อยกว่าเท่าไหร่คะน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรตอนแรก x มันถูกเซตเป็น0ถูกไหม y ถูกเซตเป็น r ถูกไหมจุดเริ่มต้นที่จะพอดคือจุด0 r ถูกไหมแต่ว่าเราจะวิ่งไปถึงไหนคะจุดนี้จุดอะไรจุดนี้คือจุดอะไร r ส่วนรูท2 r ส่วนรูท2ป่ะหายังไงอ่ะอันนี้ค่า x ไปจบที่ r ส่วนรูท2 r ส่วนรูท2ถูกไหมแต่รูท2นี่มันก็เป็นเลขทศนิยมถูกป่ะคำถามแรกก่อนทำไมเป็น r ส่วนรูท2ใครคำนวณใครช่วยครูคำนวณทีข้อ45ใส่45อะไรนะคะ
เป็นได้ของ4 5กับ4 5องศาคอส45องศากับไซส์45องศาปกติคอส45องศามันมีค่าเป็นรูท2ส่วน2มากแล้ว2หายไปไหนไม่ใช่เป็น1ส่วนรูท2เอาเป็น1ส่วนรูท2อันนี้ก็เป็น r ส่วนรูท2นะไม่ใช่ r รูท2ถูกมั้ยส่วน1ส่วนรูท2จริงๆแล้วมันก็คือรูท2ส่วน2ป่ะรูท2ส่วน2เท่ากับ1ส่วนรูท2ป่ะแล้วก็เอา r คูณเข้าไปแล้วก็เอา r คูณเข้าไปใช่ก็คือ r cos θ ถูกมั้ยอันนี้คือ r cos θ ถูกมั้ยคะแต่คอสมันคือคอส45องศาซึ่งคอส45องศามันคือรูท2ส่วน2หรือ1ส่วนรูท2ก็ได้จริงๆเท่ากันถูกไหมก็เลยกลายเป็นส่วนรูท2นั่นเองตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะ45องศาก็ได้เท่ากันทีนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วเราบอกวน while loop จนกระทั่ง x เท่ากับส่วนรูท2ไหวไหมอะหรือใช่ไหมอย่าลืมนะ x เป็นอินทิเจอร์ตลอดนะอันนี้เป็นอินทิเจอร์ไหมเนี่ยทำเป็น y until เท่าไหร่ x until เท่าไหร่ดีเหมือนง่วงเลยนะวันนี้ไม่แอคทีฟเลย x น้อยกว่า y x น้อยกว่า y จริงปะใช่ x น้อยกว่า y ก็ได้ได้ไหมได้ไหมหรือไม่เอา x เท่ากับ y อะ x เท่ากับ y ได้ไหมเมื่อกี้มีคนตอบว่า x น้อยกว่า y นะคะทำไมถึงใช้เงื่อนไขแบบนี้คะควัตเพราะว่าที่จุด45องศา x จะเท่ากับ y เพราะถ้ามันเกินมันจะเกินออกจากโคโอร์ดิเนตของเราแต่ว่าถ้าเรา y loop แล้วยัง y loop แล้วทำไมพวัตถึงไม่ใส่ว่าเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y แต่ใช้คำว่า x น้อยกว่า y เราจะวนลูปเนาะในขณะที่ x มันน้อยกว่า y ถูกไหมเพราะ x เริ่มจากศูนย์ไปที่ r ถูกไหมเล่นมุกเดี๋ยวแป๊กไม่เอาดีกว่าหยุดก่อนเมื่อกี้สำลักน้ำลายเลยแสดงว่าไม่เล่นแล้วไม่เล่นดีกว่ากินน้ำก่อนไม่คือภาวะตอบถูกแล้วอะค่ะแต่ว่าครูต้องการเหตุผลเพราะภาวะเหมือนตอบแบบข้ามสเต็ป1 2เนี่ยครูเลยถามเหตุผลไงเพราะจริงๆจะเป็นคนปกตินะคะก็จะวนลูปจนกระทั่งก็คืออาจจะเขียนว่าวนลูปเมื่อ x ไม่เท่ากับ y โอเคได้ไหมเพราะว่ามันจะจบลูปเมื่อ x เท่ากับ y ถูกมั้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ while ลูปใช่มั้ยคะโดยที่ x มันยังไม่เท่ากับ y อยู่แต่การที่ x ไม่เท่ากับ y เนี่ยมันจะมีบางเคสที่ไม่จบด้วย x เท่ากับ y อันนี้ครูแอบบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้เคสแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะมีบางรัศมีที่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอภวัตตอบก็คือเป็น x น้อยกว่า y แบบเนี้ยคือ y loop ครูก็แบบมันเหมือนกระโดดข้ามไปช็อตนึงอ่ะครูเลยถามว่ากลไกในสมองในความคิดของเราทำไมถึงคิดแบบนี้เพิ่นเองหรือก็คิดว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วมันก็คือ x น้อยกว่า y นั่นเองคิดแค่นั้นใช่ไหมหรือมีกลไกในความคิดมากกว่านั้นไหมคะจริงๆเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงก็ได้ให้ดูดูสูตรตัวนี้ y ยังมากกว่า x คล้ายกับเมื่อกี้เลยถูกไหม x น้อยกว่า y ตรงนี้ก็คือ x น้อยกว่า y ของภวัตเมื่อกี้นี้ถูกไหมกูเลยสงสัยว่าเราได้อันนี้มาได้ยังไงเนี่ยกลไกในความคิดตรงนี้คืออะไร
อยากให้อธิบายให้เพื่อนฟังอะค่ะช่วยกูได้ไหมเอาเงียบเลยอะไม่เป็นไรนะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะแบบอย่างที่บอกก็ได้ก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือในยังเป็นเคสที่วนลูปในขณะที่ x มันน้อยกว่า y อยู่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น y ถ้า y มันมากกว่า x หรือ x มันน้อยกว่า y แบบเนี้ยก็คือยังเป็นเคสที่ยังวนลูปอยู่โอเคตรงนี้ครูผ่านนะตรงนี้ถือว่าเป็นวนลูปนะคะโดยที่เราเช็ค if hสมมติเป็นคอนดิชันอันหนึ่งละกันว่าน้อยกว่า0หรือมากกว่า0คล้ายๆกับตอนเส้นตรงอะค่ะถ้าใครจับไปทำเส้นตรงจะเข้าใจตรงนี้ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทำเส้นตรงจนเสร็จหรือว่าทำความเข้าใจกับเส้นตรงตรงนี้จะงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแกล้งทำตาเบลอๆไปนิดนึงสมมติว่าใน while loop ของครูจะมีแค่2เคสเท่านั้นคือเคสที่เลือก u กับเลือก d ถ้าเมื่อกี้จำได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวแปรถ้ามันน้อยกว่า0ครูเลือก u ถ้าจำได้น้อยกว่า0เราเลือก u นะ d น้อยกว่า0เราเลือก u d น้อยกว่า0เราเลือก u แต่ครูใช้เป็นเครื่องหมายตัว s แทนเพราะจริงๆเราจะไม่ได้ใช้ d ตรงๆนะเราใช้เป็น s เป็นตัวเรียกนะคะสมมุติว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็ s ตัวนี้เลือก u else นะคะเลือก d โอเคไหมเราจะมี2เคสนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้มองกลมๆแล้วอันนี้วนลูปแล้วตรงนี้ก็พลอตธรรมดาพลอต x y ธรรมดาตรงนี้ก็พลอตตัวแรกx เท่ากับ0 y เท่ากับ r ถูกไหมทำไมเป็น0 r เพราะว่าจุดนี้จุดเริ่มต้นก็คือจุด0 r นั่นเองโอเคไหมจุดเริ่มต้นคือจุดที่เราจะพอดคือจุด0 r เพราะฉะนั้นเราก็เซตเลย x เป็น0 y เป็น r นะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีส่วน initialization ตรงนี้ก็คือเป็น h เท่ากับ1ลบ r เดี๋ยวตรงนี้ครูติดไว้ก่อนโอเคไหมเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังตอนที่เรา proof วงกลมซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้โอเคไหมตอนนี้นะคะคุณอธิบายตรงนี้ได้ไหมว่าสมการอัลกอริทึมในการพลอตวงกลมก็คือ1 set initialization h เป็น1 -r ไปก่อนจากนั้นก็คือพลอตจุดแรกคือจุด0 r จากนั้นก็คือเช็คว่า y ยังมากกว่า x อยู่หรือเปล่าตรงนี้โอเคนะคอนดิชันนี้ถือว่าเข้าใจผ่านจากนั้นก็คือมาเช็คว่า h เนี่ยมันเป็นน้อยกว่า0หรือมากกว่า0จะเช็คว่ามันยังอยู่ในวงกลมหรืออยู่นอกวงกลมนะถ้าอยู่ในวงกลมนะคะเลือก u อยู่นะก็เลือกไปตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเริ่มผักปากหัวลงปุ๊บเนี่ยมันเลิกดีแล้วเนี่ยก็คือมันจะเป็น L ก็คือ H มากกว่า0จะเลือกดีจากนั้นก็คือพลอตตรงนี้แล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ X จะมีค่าน้อยกว่า Y X จะมีค่ามากกว่า Y X มากกว่า Y จะจบนะเราไม่ใช้ X Y ไม่เท่ากับ X เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเช็คกรณีเดียวคือ x เท่ากับ y ซึ่งอาจจะมีบางกรณีที่ x ไม่เท่ากับ y มันกระโดดข้าม x กระโดดข้าม x เท่ากับ y ไปเลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีกรณีไหนนะคะโอเคจากนั้นทำยังไงทำไมอันนี้ซ้ำเดิมทีนี้เนี่ยในกรณีที่เราเลือกอยู่ในกรณีที่เราเรียก u ก็คืออะไร u มาตรงนี้ถูกไหม x บวก1 y เหมือนเดิม x บวก1 y ไม่มีบวกแต่ในขณะที่ถ้าเราเลือก d x บวก1 x บวก1 y ลบ1 y ลบ1เพราะฉะนั้นเราใส่ตรงนี้มาก่อนเลยก็คือในกรณีที่เป็นของ h น้อยกว่า0 x บวก1อย่างเดียวหรือ x บวกบวกก็ได้ในขณะที่ตรงนี้ถ้าเลือก d x จะบวกบวก y จะลบลบโอเคไหมตามทันนะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อยเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเดลต้า u เดลต้า d เหมือนของในเส้นตรงเลยแต่เส้นตรงมันจะเป็นลีเนียร์เป็นค่าคงที่บวกขึ้นไปแต่วงกลมมันเป็นสมการกำลังสอง x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในแนวการ x กับการ y จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์ทีนี้เนี่ยตัวที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรสมมติว่าเมื่อกี้นี้ครูกระโดดข้ามมาตรงนี้สมมติว่าตรงนี้นะเลือก u
เราก็เป็น S เท่ากับ S บวก DU ถ้าเลือก D ก็เป็น S บวก DD อย่างนี้โอเคไหมตรงนี้เข้าใจเนาะแต่ DU กับ DD ไม่เท่ากัน DU ของครูมีค่าเท่ากับ 2X บวก 3แต่ DD ของครูการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน D ก็คือ 2X ลบ Y แล้วก็บวกด้วย3อ๋อ sorry บวกด้วย5นะไม่ต้องสนใจนะทำได้ไงเดี๋ยวจะไปพิสูจน์โอเคสรุปสุดท้ายก็คือตรงนี้คือสมการวงกลมสมการไม่ใช่สมการอัลกอริทึมในการสร้างวงกลมจากมิดพอยต์อัลกอริทึมมิดพอยต์คืออะไรได้ชื่อมาจากการที่เราเปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางถ้าเส้นวงกลมอยู่บนจุด M ก็คือเลือก U ถ้าเส้นวงกลมอยู่ล่างจุด M เราก็เลือก Dเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมอย่าเพิ่งถามว่ามาได้ไงนะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันที่หลังอัลกอริทึมมีคล้ายกับเส้นตรงเปียบเลยนะคะถ้าใครได้ลองไปอินดิเมนเส้นตรงแล้วนะคะคล้ายมันมากเลยคือ1คือมี initialization แต่ว่าในช่วง initialization จะมี d du แล้วก็ ddมันสามารถที่จะ initialize ในช่วงก่อนที่จะเข้าลูปได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็น linear แต่ทำไม DU กับ DD ต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยคือภายในลูปเพราะว่าวงกลมมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ accelerate นะก็คือเป็นแบบยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวงกลมตรงนี้เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง DU DD คือพูดง่ายๆ DU กับ DD ไม่ได้มีค่าเดิมเสมอแต่ในขณะที่ของเส้นตรงเนี่ย DU กับ DD จะมีค่าเท่ากันเสมอโอเคนะเราได้ mid point circle algorithm แล้วจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะลองทำเขียนโปรแกรมอันนี้แล้วก็ลองพล็อตวงกลมดูหรือเราจะพิสูจน์ให้เสร็จไปเลยก่อนแล้วค่อยมาทำพล็อตวงกลมอีกเลข3หน้าเอง3 4หน้างั้นเงียบไปนี่แสดงว่าโอเคเดี๋ยวครูขอคุยต่อเลยดีกว่าไหมการปูวงกลมนะคะโอเคไหมโอเคนะนะใครพิมพ์ว่าโอเคโอเคเอาครูพิมพ์เองเหรอโอเคนะต่อเลยการปูนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วการปูเส้นตรงการปูวงกลมนะอย่างที่ครูบอกก็คือถ้าจุดนะคะอยู่ภายในวงกลมตรงนี้fm ตัวนี้นะคะมันจะน้อยกว่า0แต่ถ้าจุดอยู่นอกวงกลม fm จะมีค่ามากกว่า0มันเลยเป็นบทพิสูจน์ของ circle midpoint algorithm ของเรานะคะซึ่งเราเริ่มต้นด้วยก็คือถ้าคุณจำได้นะคะถ้า do กำหนดให้ do เนี่ยมันเป็นอะไรครับจุดเริ่มต้นมันมาจากศูนย์ r ถูกไหมไม่เป็นไรระหว่างที่เราพล็อตเนี่ย xi yi มันจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้น DO เนี่ยมันเกิดจากการที่ x มันถูกเพิ่มมา1พิกเซลถูกไหมแล้วก็ y เนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามคือมันเป็น yi ที่ต้องเทียบกับลบเศษ1ส่วน2หรือว่า yi เทียบกับลบ 0.5 พิกเซลเพราะ m ตัวนี้มันมาจาก midpoint นะมาจากจุดกึ่งกลางของเส้นที่เรากำลังสนใจทีนี้เนี่ย f ของเรานะคะ fxy ของเราเนี่ยมันจะมีค่าเป็น xi บวก xi กำลัง2บวกด้วย yi กำลัง2ลบด้วย r กำลัง2ถูกไหมถ้าคุณจำได้แต่ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้น do เนี่ยเราเทียบกันกับจุดที่เป็นจุด xi บวก1แล้วก็ yi ลบ 0.5 จุด m นะคะจุด m จุดแรกเนี่ยคือจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหา du ซึ่งเป็นผลต่างของอะไรผลต่างของ do ก็คือจุดที่เป็นจุดนี้เราดูนะสมมติตรงนี้เป็นนี่นะคะจุดในวงกลมนะสมมติตอนแรกเราอยู่ตรงนี้
นะคะแล้วเราก็จะเลือก u ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบ m ตรงนี้ใช่ไหมคะ m ตรงนี้คืออะไรก็คือ xi บวก1นะตัวนี้ xi ถูกไหม xi ตัวนี้ก็จะเป็น xi บวก1แต่ y เนี่ย y คือตรงนี้คือ y ตรงนี้ถ้า y มาอยู่ตรงนี้คือ y เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้ามาเทียบกับ m ตรงนี้ก็คือเป็น yi ลบด้วย 0.5 นั่นคือตัวนี้ถูกไหมอันนี้คือของเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ตรงนี้เป็น u แล้วเราเลือกตัวต่อไป u ตรงนี้ก็คือเป็นเดลต้า u ถูกไหมจะเลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย u ตัวนี้ก็คืออะไรครับ m ก็คือเราก็จะมา m ตัวนี้ซึ่ง m คืออะไรครับ m คือ yi m คือ x จะเป็น x บวก2ตัวนี้นะคะจุดตรงนี้นะคะ x คืออะไรคะ x จะเป็น xi บวก2ถูกไหมถูกนะตัวนี้ xi 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 บวก1 xi บวก2ไม่รู้เห็นทันป่ะไม่รู้กูพยายามนั้นเละละนะแต่ y ยังเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย y เท่าเดิมก็คือ xi บวก2กับ yi ลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจับ2สมการนี้เอาสมการ2ลบสมการ1คุณจะได้เป็น du นะคะซึ่งเกิดจากการที่เอา d นิวลบด้วย do นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรคะลองไปแตกเอาเองนะไปแตกสมการนี้เองแตกสมการนี้เองมันได้ผลต่างคือ2 xi บวก3นะเพราะฉะนั้นผลต่างของมันคือ2 xi บวก3เก็บไว้ก่อน2 xi บวก3คือ du ต่อไปในทำนองเดียวกันก็คือ dd ก็คืออะไรสมมุติว่าเราเลือกมาเป็นตอนแรกเราเลือกเป็น 0.5 ถูกไหม yi ลบ 0.5 พอจะเลือก dd อีกทีหนึ่งตอนนี้ yi จะเป็นลบ1เศษ1ส่วน2ถูกไหมตัวนี้เป็น1ส่วน2เนื้อตัวนี้เป็น1ส่วน2คือบวก1พิกเซล x ก็จะบวก1บวก1ไปเสมอเพราะฉะนั้น yi ลบ1เศษ1ส่วน2ก็คือ yi ลบเศษ3ส่วน2นั่นเองถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือ d นิวก็จะเป็น xi บวก2กับ yi ลบ3เศษ3ส่วน2นะคะถูกไหมซึ่งถ้าเราเอามาลบกันนะคะจะเป็น dd คือผลต่างระหว่าง d นิวลบด้วย do ผลต่างของมันคือ2 xi ลบ2 yi บวก5ก็เป็น2 xi ลบ yi แล้วก็บวกด้วย5อันนี้คือ dd นั่นเองง่ายๆ du dd คือเกิดจากการหาผลต่างของการเปลี่ยนแปลงจุดไปนะในช่วงเวลาที่มันมีการ move หรือว่าเลือกจุดต่อไปโอเคได้ละทีนี้เนี่ยเราได้ du กับ dd แล้วเพราะฉะนั้น du กับ dd เรามาใส่สมการนี้ได้เลย du กับ dd โอเคไหมเมื่อ d เมื่อ s เปลี่ยนไปเป็น du ก็เปลี่ยนไปเมื่อ d เปลี่ยนเลือก d ก็เลือกเป็น s เท่ากับ s บวก dd ทีนี้เหลืออันสุดท้ายก็คือ s ลบ1ลบ r s เท่ากับ1ลบ r มาจากไหนให้ดูตรงนี้จุดเริ่มต้นที่เราพล็อตก็คือจุดเริ่มต้นคือที่ x เป็น0 y เป็น r จำได้ไหมก็คือเราจะพล็อตที่ตรงควอดรันนี้ถูกไหมออกกันนี้จุดเริ่มต้นคือจุดตรงนี้จุดนี้คือที่ x เป็น0 0ใช่ไหม x เป็น0ตรงนี้เป็น r ถูกไหมรัศมีเพราะฉะนั้นก็เป็น0 r เพราะฉะนั้น initial point คือจุด0 r จากนั้นจุดต่อไปนะคะ next midpoint ที่เราจะ concern หรือว่ากำลังจะดูหรือเปรียบเทียบกันก็คืออะไรคะสมมติว่าเรามีตรงนี้เพราะจุดนี้เป็นจุด0 r จุดต่อไปที่เราจะ concern คือจุดอะไรคะจุด midpoint ตัวนี้คือจุดที่อยู่ที่จุด x เป็น1 y เป็นr ลบเศษ1ส่วน2ถูกไหมเพราะตรงนี้คือ r ถูกไหมคะเราจะลงมาครึ่งนึงก็จะเป็น r ลบเศษ1ส่วน2หรือ r ลบ 0.5 เพราะฉะนั้น next midpoint เนี่ยจะอยู่ที่จุด1 r ลบ1ส่วน2ก็คือจุดนี้คือจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือที่จุด m ตัวแรก midpoint ตัวแรกครูเห่าให้เป็นตัว d1 ถูกไหม d1 เท่ากับ f1 x เป็น1นะ
เป็นลบ 0.5 ตัวนี้ก็จะเป็นอะไร1กำลัง2บวกด้วย r ลบ 0.5 กำลัง2ลบด้วย r กำลัง2เท่ากับ0ถูกไหมตรงนี้คือสมการวงกลมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้คำตอบเป็นตรงนี้นะ r มันจะลบกันเองตัดกันไปเหลือเป็น5ส่วน4ลบ r 5ส่วน4ลบ r จะ5ส่วน4ลบ rตัวนี้จะเป็นตัวดีตัวแรกผลต่างอันแรกผลต่างครั้งแรกที่เราจะใช้ในการคำนวณต่อไปก็คือดีเท่ากับ5ส่วน4แต่อะไรคะแต่5ส่วน4มันเป็นเลขทศนิยมถูกไหมมันเท่ากับ 1.25 เนอะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณทศนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรอะในจอห์นเบซิงแฮมก็ทำยังไงก็คือจริงๆอะจริงๆเหมือนกับว่าเอา5ส่วน4เอาตัวอินทิเจอร์ที่ใกล้ที่สุดก็คือ1ถ้าแบบคิดอะไรไม่ต้องคิดมากตัวที่ใกล้ที่สุดอินทิเจอร์ที่ใกล้ที่สุดคือ1ลบ r ก็ช่างมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เป็น1ลบ r ไปเลยแต่มันมีวิธีการพิสูจน์ก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง fraction initialization ก็คือเพื่อจะหลีกเลี่ยงการที่ให้ตัวนี้เป็น 1.25 เราก็เปลี่ยนใหม่ก็คือแทนที่ดีของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะ5ส่วน4ครูเปลี่ยนตัวใหม่คือให้ h เนี่ยมีค่าเท่ากับ d ส่วน d d ลบเศษ1ส่วน4พูดง่ายๆก็คือ d ปกติเนี่ยเป็น5ส่วน4ครูเปลี่ยน h นะคะให้มันคือเป็น d ลบเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ครูจะเปรียบเทียบคือ5ส่วน4ลบ i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเป็น d นะเท่ากับเศษ5ส่วน4ลบ r เศษ5ส่วน4ลบ r ครูก็เปลี่ยนใหม่เป็น h เท่ากับ1ลบ r แทนเพราะ h ของครูเนี่ยจริงๆมันแอบเป็น d ลบเศษ1ส่วน4อยู่แล้วก็ตรงนี้คือบวกด้วยเศษ5ส่วน4ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น s เท่ากับ1ลบ r นะ h พูดง่ายคือ s มันน้อยกว่า d อยู่เศษ1ส่วน4พูดง่ายๆหรือ s มันเป็นน้อยกว่าปกติ d จะต้องเช็คว่า d เนี่ยน้อยกว่า0หรือ d มากกว่า0ถูกไหมแต่พอ d มันเท่ากับอะไรคะ h บวกด้วยเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นเปรียบเทียบ d น้อยกว่า0ก็เป็นการเปรียบเทียบ h น้อยกว่าลบเศษ1ส่วน4s ลบน้อยกว่าลบ1ส่วน4คืออะไรสมมุติว่าตรงนี้คือเส้นคำนวณของเราเนาะที่ s เท่ากับ0 s เท่ากับลบเศษ1ส่วน f s น้อยกว่าลบเศษ1ส่วน4ก็คืออะไรคะสมมุติตรงนี้คือ1เนาะลบ1เนี่ยมันคือนิดเดียวเองอ่ะคือเข้าใกล้0มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะประมาณได้ก็คือตรงนี้แทนที่จะเขียน h มันน้อยกว่าลบเศษ1ส่วน4แล้วเป็นเงื่อนไขในการเช็คการวนลูปเช็คตรงนี้เช็คเริ่มต้นก็ให้เริ่มต้นเป็นอินทิเจอร์ซะก็เลยเปลี่ยนตัวนี้มันเข้าใกล้0มากกว่าก็เลยกลายเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะ initialize s เป็น1ส่วน r ได้เป็นการประมาณจะได้ไม่ต้องไปคำนวณเศษ5ส่วน4นะจบแล้วนี่คือการพิสูจน์วงกลมนะคะครูไม่มีตัวที่เป็นตัวอย่างให้ลองทำดูนะระหว่างนี้ยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยครูให้คุณนะคะใช้ midpoint circle algorithm ครูสมมติครูให้โจทย์มาว่าถ้าวงกลมรัศมีเท่ากับ12จงคำนวณหาจุดเป็น octant ที่2ออกมาซิโดยใช้นี้มีจุดอะไรบ้างr เท่ากับเศษ1ส่วน r เท่ากับ12ลองพลอตจุดมาทั้งหมดสิใครทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้จะเขียนโปรแกรมก็ได้จะเขียนมือก็ได้เขียนโปรแกรมจะไวหน่อยรีบเขียนแล้วได้ครับแล้วแล็บอะครับ
แบบช่างมันไปก่อนพี่วีหายไปไหนไม่รู้อาจจะยังไม่ต้องทำก็ได้ผมมาเนี่ยครับไปนะผมพี่วีไงครับอ้าววีมาเหรอใช่ครับเปิดเลยอ้าวแล้ววีอยู่ตั้งนานเลยเหรอเมื่อกี้นี่ก็ถามอยู่ไม่เห็นวีไงอ้าวเอาผมเพิ่งมาตอน5ครึ่งครับ5โมงครึ่งอ๋อมีหน้าล่ะโอเคแต่ครูสอนเสร็จแล้วน้องๆเสียใจเลยพี่วีมาเนี่ยงั้นโอเคงั้นพี่วีมาละจริงๆก็อธิบายแล็บเลยเนาะใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูต้องทำยังไงนะครูสตาร์ทพอดคาสติ้งก่อนโอเคแล้วทีนี้วีก็แชร์สกรีนได้ใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นวีเปิดหลับเลยก็ได้ครับอ่าครับงานกลุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับใช่ก็แลบครั้งนี้ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์สั่งนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ใช่แค่ออกแบนที่2อย่างเดียวคราวนี้ต้องพอดวงกลมเนี่ยโดยใช้บีเซนแฮมเซอร์เคิลอัลกอริทึมเนี่ยทั้งวงเลยเป็นฟูลเซอร์เคิลนะครับก็คือ input เนี่ยก็คือรับ xy ตัวนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเป็นค่า x ของจุดในศูนย์กลางวงกลมแล้วก็ r ก็คือรัศมีของวงกลมแล้วก็เอาพุทออกมาเนี่ยให้เราพอดเนี่ยก็คือพอดตั้งแต่จุดแรกเนี่ยก็คือจุด x กับ y บวก r นะครับ xy บวก r ก็คือจุดที่อยู่ข้างบนสุดของวงกลมอันนี้ก็คือที่เราเรียนไปเมื่อกี้ Bessenham Circle Algorithm เนี่ยมันจะพอดได้แค่ออกแบนที่2แล้วก็ปรับให้มันได้ครบทั้งวงกลมก็คือใช้พวกมิลเลอร์นะครับตามแกนต่างๆแล้วก็จำต้องมีการใช้ทรานสเลชันนะครับเพราะว่าตัวเบสันแฮมเนี่ยคือจุดอ้างอิงหรือจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยก็คือเป็นจุด00ดังนั้นเราต้องทรานสเลชันมันให้เป็นจุด xy ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่55แล้วก็รัศมีเป็น5นะครับงั้นเอาพุทออกมาเนี่ยจุดแรกสุดเลยก็คือเป็น50แล้วก็จะก็ค่อยเปลี่ยนค่า x นะครับค่า x จะเพิ่มขึ้นค่า y จะลดลงหรือเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆจะอยู่จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับจนถึงประมาณสัก98อย่างเงี้ยครับที่จะเริ่มหลุดจากออกแบนที่2นะครับเดี๋ยวดูจากตรงนี้แล้วน่าจะดูแล้วงงเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันโอเคอันนี้รัศมีจะเป็น5พอดีอันนี้พี่ใส่เซนเตอร์ไปที่55นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จุดสีเขียวก็คือเป็นจุด55นะครับเราดูจากกริดได้เลยตรงนี้แล้วก็จุดแรกสุดที่จะพอดเนี่ยก็คือจุดที่เป็นจุด50นะครับตัวนี้ค่า x เป็น5ค่า y เป็น10แล้วก็เราพอดเนี่ยก็คือสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะเลือกจุดนี้ถ้าเราสังเกตเห็นจุดสีแดงที่เลือกเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นรอบวงของวงกลมสีน้ำเงินอันนี้วงกลมสีน้ำเงินไว้เป็นให้ดูนะครับว่าปกติตัวที่เป็นวาดแบบที่ไม่ใช้พิกเซลอะครับก็คือสร้างมาจากสมการคณิตศาสตร์นะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่า r กำลัง2นะครับอันนี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินส่วนจุดสีแดงเนี่ยก็คือได้จากอัลกอริทึมของ Bessenham Circle Algorithm นะครับจุดที่2จะเลือกเป็นจุดนี้งั้นคราวนี้พอเป็นจุดที่3เราก็ต้องเลือกระหว่างเราดูจากเส้นตรงนี้เส้นสีเงินนะครับที่มันตัดกับค่า x ที่เป็น7ตรงนี้อันนี้ก็จะเหมือนกับที่เรามองว่ามันคือ m point ของเราเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนนะครับเราก็จะมีการเลือกว่าเลือกจุดข้างบนหรือจุดข้างล่างนะครับถ้าเรามองเห็นก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้สีเงินเนี่ยตรงนี้ของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยมันใกล้กับข้างบนมากกว่านะแล้วก็เดาว่ามันน่าจะเลือกจุดข้างบนถัดไปก็คือเลือกจุดถัดไปเนี่ยจุดที่4ก็คื
ถ้าเราเห็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับจุดนี้พอดีงั้นเราก็จะมั่นใจว่าคลิปมันเลือกเนี่ยก็คือจะเลือกจุดนี้แน่ๆนะครับถ้าเราเทียบจากจุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดข้างบนอันนี้กับข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็คือเลือกจุดที่เราเดาเอาไว้คราวนี้ถัดไปก็จะเห็นว่ามันจะเลือกจุดด้านข้างหรือจุดด้านล่างนะครับเฉียงด้านล่างเฉียงตรงนี้จุดที่เป็นจุด99หรือจุด98นะครับอย่างนี้ก็เห็นว่าเส้นรอบวงเนี่ยมันใกล้กับจุด98มากกว่างั้นก็ต้องเลือกจุดนี้คราวนี้ถัดไปอันนี้จะหลุดจากออกแทนที่2นะครับจะเห็นว่าออกแทนที่2เนี่ยมันจะในรัศมี5หน่วยเนี่ยมันจะมีอยู่แค่4จุดนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นเราขีดเส้น45องศาเนี่ยตรงนี้ไปเนี่ยจะเห็นว่าออกแทนที่2จะมีอยู่4จุดนะครับงั้นคราวนี้ถัดไปอันนี้เป็นออกแทนที่1เลือกจุดก็คือจุดจะเป็นจุดนี้แทนนะครับก็เหมือนกับเราจะเลือกจุดจุดทางด้านนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้นั่นเองนะครับจุดที่เป็น97หรือ17นะครับงั้นถัดไปก็คือถ้าเราเดาก็คือจะเป็นจุด16หรือจุด96แล้วก็ดูจากเส้นรอบวงของกลมที่มันใกล้กันนะครับถ้าเราเดาเราก็เดาว่ามันจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือตามอัลกอริทึมที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้แล้วก็จะตกมาที่จุด10นะครับอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะเห็นว่าจุดที่เลือกเนี่ยถ้าเราเห็นจากตรงนี้นะครับมันจะมีการสมมาตรกันนะครับระหว่างถ้าเราดูสมมาตรระหว่างของแกน x นะครับตอนนี้จะเป็นสมมาตรแกน x หรือถ้าเราดูที่ออกแกนที่2กับออกแกนที่1 4จุดเนี่ยเราเห็นว่ามันสมมาตรตามแกน45องศางั้นถ้าเราดูที่ออกแกนที่7กับ8นะครับก็จะเห็นว่ามันสมมาตรกันที่แกนลบ45องศานะครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นความสมมาตรของการที่อัลกอริทึมนี้เลือกจุดนะครับที่เป็นจุดแทนของวงกลมมันก็ได้เป็นรูปนี้ออกมาซึ่งเราต้องใช้28จุดนะครับในตัวอย่างที่ให้มาในตัวแล็บเมื่อกี้นะครับอันนั้นแล็บเราก็คือเราต้องลิสต์พอยท์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการสร้างวงกลมโดยเริ่มจากจุดแรกนะครับก็คือจุดที่อยู่บนสุดของวงกลมนะครับที่อยู่บนสุดของวงกลมแล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้อย่างอันนี้ตัวอย่างก็คือจะมี28จุดถ้าเกิดว่ารัศมีเป็น1จะใช้กี่จุดครับมีใครเดาได้ไหมครับมีคนบอก4จุดมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับเรามาดูกันอันนี้ถ้าเป็นรัศมี1หน่วยอันนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นค่า x เป็น4นะครับอันนี้ค่า x เป็น4 5แล้วก็6นะครับก็อันนี้เป็น4 5 6เหมือนกันจุดศูนย์กลางก็เป็น5 5เหมือนเดิมถ้าเราดูเราดูตรงนี้ก็คือมันสามารถพลอตเนี่ยก็คือในพลอตวงกลม1หน่วยตรงเนี้ยอัลกอริทึมเนี้ยก็คือเลือก4จุดนะครับเพราะว่าเราจะมันก็คือเลือกเฉพาะที่เป็นอินทิเจอร์อย่างเดียวนะครับที่เป็นจำนวนเต็มอย่างเดียวมันก็เลยใช้4จุดในการเรพรีเซนต์วงกลมรัศมี1หน่วยถ้าเป็น2หน่วยก็จะใช้เพิ่มขึ้นแต่สังเกตนะครับว่าถ้าไม่ว่ารัศมีจะเป็นกี่หน่วยก็ตามก็จะมีความสมมาตรกันเสมอแบบนี้ก็จะมีนอกจากที่เราต้องใช้ในการว่าวงกลมแล้วก็ยังต้องมีเกี่ยวกับ 2D transformation นะครับก็
แล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่อาจต้องใช้ในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราเคยเรียนมาพวกลบจุดที่มันซ้ำกันอะไรอย่างนี้เราต้องหาวิธีตรงนั้นในการทำด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่ที่เราทำ 2D transformation แล้วเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่มันซ้ำกันอยู่อย่างเช่นรอยต่อระหว่างออกแตนที่2กับออกแตนตรงเนี้ยครับจะเห็นว่าจุดนี้เดี๋ยวก็ต้องมีจุดนี้ซ้ำดังนั้นเราก็ต้องรีมูฟจุดที่มันซ้ำออกไปด้วยให้มันมีแค่จุดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นอุปสรรคที่เราต้องเจออันนี้อาจจะตัวอะไรซึ่งอาจจะไม่ได้ยากแต่ว่าทำให้มันเป็นวงกลมทั้งรูปเนี่ยแล้วให้มันได้ตามทิศทางที่ทิศทางของการพอที่เดินที่แบบเป็นตามเข็มนาฬิกาเนี่ยอาจจะยากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีเท่านี้ครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับassignment นี้เป็นงานกลุ่มกี่คนคะเหมือนเดิมครับ3คนครับ3คนเนาะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้ก็คือเราทำการ calculate จุดที่อยู่บน octant ที่2จากนั้นก็คือเราก็ทำการทำ edge ray symmetry คือการสมมาตรตัดแกนใช่ไหมเสร็จแล้วเอาจุดมาเรียงกันถูกปะใช่ครับบนเข็มนาฬิกาเริ่มจากจุดศูนย์โอเคถ้าน้องคนไหนเขียนแมทอเมริกาเป็นจะทำแบบนี้ยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ค่อยยากครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครได้ตอนปีหนึ่งได้เรียนแมทอเมริกาบ้างเอ่ยได้ทันไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะเนี่ยปีสี่ได้เรียนไหมคะน่าจะได้เรียนเนาะหรือปี3จำไม่ได้เนาะสอนไม่ปี4ก็ปี3แล้วมั้งถ้าสูตรน่าจะปี4ครับคิดได้เรียนบ้างจะเป็นภาพปกติจริงๆมันมีคำถามที่ครูถามอยู่นะคะว่ามันจะมีกรณีไหนที่มันไปจบที่ x เท่ากับ y แล้วมีกรณีไหนที่มันจบที่ x ไม่เท่ากับ y ด้วยนะเวลาเราเขียนโปรแกรมนะคะเราลองไปดูนะคะลองไปเซตเรดิอัสดูว่าเรดิอัสหรือว่ารัศมีแบบอันไหนบ้างที่มันไม่ได้จบด้วยมัน x เท่ากับ y ปี4เคยได้เรียนครับเห็นไหมถ้าเกิดปี4ได้เรียนเนาะจำได้ไหมตอนนั้นไม่ค่อยชอบแมทอเมริกาเท่าไหร่นะแต่คือว่าแมทอเมริกามันเป็นอะไรที่ powerful มากเลยแล้วก็มันสามารถที่จะพอดกราฟแบบนี้ได้มันสามารถที่จะดิสเพลย์รูปภาพที่เป็นกราฟิกได้เดี๋ยวเส้นโค้งเดี๋ยวเราจะได้เรียนเส้นโค้งหรือว่าภาพ3มิติไม่แน่ใจมัน projection ได้หรือเปล่าวีสมมุติว่ามีภาพ3มิติแล้วมันสามารถ
โปรเจกต์มันเป็นท็อปวิวฟอนต์วิวไซด์วิวได้ปะไม่รู้มันจะมันได้อยู่ครับก็คือเดี๋ยวให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ตอน 3D ใกล้ละคือมันจะเป็นให้เลือกวิวได้เลยครับว่าจะเลือกวิวไหนครับหรือว่าจะมองเป็นแบบจะใส่เป็นเวกเตอร์ให้มองว่ามุมเป็นแบบวิวของเวกเตอร์ที่เราจะโปรเจกต์ลงไปก็ได้อะวีเอลแลบขึ้น LEB 2ยังอะคะยังครับเดี๋ยวขึ้นให้ครับทั้งสองเสร็จเนาะครับขอบคุณมากเลยค่ะวีเดี๋ยววีจะได้กลับบ้านเนาะส่งก็คือส่งในเกรดเดอร์อย่างเดียวครับส่วน LEB 2ก็คือให้ดาวน์โหลด PDF เผื่อเอาไว้ครับอ๋อโอเคค่ะทุกคนอ๋อแลบก็ต้องไปทำใน LEB 2เอ้ยเอาต้องไปทำในเกรดเดอร์ใช่ไหมเป็นกลุ่มใช่ป่ะตรงใช่ครับใช่กลุ่มนึงก็โพสต์ขึ้นไปครับโอเคมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยต้องไปลองทำดูแหละเอ๊ะแต่ว่าเส้นตรงส่งใน LEB 2ไม่ต้องส่งอะไรเลยเหรอครับไม่ต้องครับไม่ต้องส่งก็ได้ครับเพราะว่ามีแต่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวก็เป็นเรียนที่เกรดเดอร์ถ้าเขียนโปรแกรมอย่างเดียวก็คือส่งแต่เกรดเดอร์ได้ครับใน LEB 2ให้เขาส่งอันนี้ดีกว่าไหมส่งเป็นแบบเอกสารนิดนึงบอกว่าใครกลุ่มเรามีใครบ้างดีกว่าไหมได้ครับดีครับหรือไม่ก็ส่งโค้ดไปก็ได้เนาะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครทำคะแนนยังไงแล้วเราจะได้ประเมินแล้วอาจจะใส่คะแนนลงไปใน LEB 2ได้ไงให้เด็กใส่ไว้ด้วยเนาะครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะออกจากห้องนะคะก็อย่าลืมที่จะเช็คชื่อนะคะโดยการพิมพ์รหัสผ่านเข้าห้องนะคะวิชานี้ถ้าใครที่พิมพ์ไปแล้วนะคะก็ครูก็ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนวงรีกันนะโอเคงั้นวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวครูอัพขึ้นให้นะคะมีบางคนยังอยู่มีคำถามอะไรไหมคะคุณพี่อยู่กันเพียบเลย อันหนีกันหมดเลยอาจารย์ครับมันมาช้าจริงหรอมาหนึ่งยังไม่มีลาของ อะไรนะคะนนเข้ามาช้านิดหนึ่งอะครับ
ตอนแบบเข้าไปดูทำดูเดี๋ยวกูกำลังจะเดี๋ยวพอนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูอัพขึ้นให้เลยครับฝากของผมแอดเรื่องแอดรหัสเช็คชื่อครับอ๋อเช็คชื่อไปสิเราไม่รู้รหัสอะจำไม่ได้หรอนั่นแหละเออนั้นก็โดนแล้วล่ะเออโอเคครับมาดูเขาดิเขาใส่รหัสอะไรกันมาก็ดูไปสิอ๋ออันนี้เป็นรหัสเนาะอ๋อโอเคครับมันเก็ตแล้วอ๋อไม่ใช่เหรออ่าใช่ครับไม่ทราบรหัสอีกนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรหัสเข้าห้องใหม่แล้วโอเคครับผมเออให้เป็นรหัสอย่างนี้ก็ดีนะจะได้จำได้นะคอร์ดอฟไซด์สไตคอร์ดคอร์ดอฟไซด์สไตคอร์ดคอร์ดอฟไซด์สไตคอร์ดไม่ใช่ครับผมคอร์ดไม่มีลบให้คอร์ดลบไซด์สไตคอร์ดคอร์ดไซด์สไตคอร์ดนะที่เหลือหลักไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะไม่งั้นไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ